โอเคสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะ Moonwalk Gaming Moon อยู่ตรงนี้อันนี้ Walk รวมกัน Moonwalk โอเคกูขอโทษมันไม่ฮาหรอก Bruh. ในวันนี้นะครับผมก็ผมอยู่กันในเกมนี้3 2 1 Best of Simulatorเกมนี้ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันน่าสนใจยังไงแต่ตอนแรกที่กูจะอัดเนี่ยคือกูไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอัดเกมนี้เว้ยมันมีเกมนึงที่ตอนนี้โดนดีลีทไปแล้วนะครับจาก Welcome to Boxburg เป็น Welcome to India นี่อะไรของมึงวะเนี่ยพอผมลองกดเข้าไปนะครับปรากฏว่าเกมนั้นโดนดีลีทไปละสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นทันก็กรุณาบอกผมด้วยนะครับว่ามันเป็นเกมเกี่ยวอะไรเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายซิมูเลเตอร์เกมนี้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เป็นแอดเวนเจอร์ซิมูเลเตอร์เกมที่จะให้เรานั้นรวบรวมครับผมเชื้อเพลิงแล้วก็ยิงจรวดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีเชื้อเพลิงมากเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าล็อกเก็ตของเรานั้นจะพุ่งขึ้นไปสูงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองยิ่งสูงก็จะยิ่งได้เงินด้วยอะไรประมาณนี้คอนเซ็ปต์ถือว่าน่าสนใจเว้ยเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาอธิบายวิธีการเล่นกันก่อนเว้ยอย่างแรกเราก็ผมจะมีจรวดกระจอกนะครับตั้งเอาไว้อันนึงซึ่งมันนั้นไม่สามารถบินขึ้นไปได้เว้ยมันขาดเชื้อเพลิงให้เรานะครับเดินมาตรงนี้จะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงดีๆเลยหยิบฟิลสกูปขึ้นมาแล้วก็กดดูดนี่เห็นไหมมันก็จะดูดเชื้อเพลิงขึ้นไปนะครับเอาเลยครับพอเราดูดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรานั้นมาเหยียบตรงนี้มันก็จะแอดเชื้อเพลิงเข้าไป20ถ้วนแม่เจ้าถือว่าน้อยมากๆต่อไปต้องทำยังไงต่อวะให้เรากด launch ใช่ไหมกดตัวนี้นี่และให้เรานั่งตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเชื้อเพลิง20เนี่ยมันจะสามารถขึ้นได้ไปถึงไหนขึ้นมาถึงตรงนี้ โคตรกระจอกนะนี่วะ this is so กระจอกถามว่าเราพุ่งขึ้นไปแล้วเราจะได้อะไรคุณผู้ชมเห็นข้างบนตรงนี้ไหมมันจะมีทั้งเมฆแล้วก็จะมีทั้งแบบชั้นต่างๆมากมายไว้ให้เราขึ้นไปสำรวจแต่ว่าตอนนี้นั้นกูยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยพอจรวดมันค้างอยู่อย่างนี้นะครับมันช่วยอะไรไม่ได้ไว้นอกจากจะต้องกดรีเซ็ตนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปเติมน้ำมันต่อเนี่ยทั้งหมดมีประมาณนี้ได้เงินมา78บาทโอเคอันนี้10บาทอันนี้100ซื้อรูปแบบใหม่นะครับมันจะได้แบบดูดน้ำมันเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเว้ยแล้วก็ซื้อแบ็คแพคด้วยเอาไว้บรรจุเชื้อเพลิงโอเค10บาทเดี๋ยวไปร้านล็อกเก็ตด้วยนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าจรวดเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างเริ่มต้นก็100ละแม่งอย่างแพงโอ้โหดูจรวดมึงเป็นจรวดของ NASA หรือไงวะนี่มันอะไรวะเนี่ย 500,000 เย็ดแค่เงินไม่มีจะแดกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูดน้ำมันขึ้นก่อนแล้วกันเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าน้ำมันมันถูกดูดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงกูขอโทษคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยมันมีบีสวัมด้วยเหรอมันมีก้อนเมฆมีดาวเทียมอะไรจากไหนก็ไม่รู้มันมาจากไหนคือเราสามารถซื้อได้เว้ยมันเหมือนกับว่าเป็นของตกแต่งนะครับเอาละ50เนาะลองกดบินขึ้นไปเลยดีไหมเดี๋ยวสิตรงนี้คืออะไรเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ด้วยเหรอวะอ๋อตรงนี้มันต้องเป็นที่ใช้เจมซื้อแล้วปรากฏว่ากูกดไปเรียบร้อยแล้วชิปหายแล้วไงกูโอเครีบเลย มันเป็นการเพิ่มค่าสตัตต่างๆนะครับไป let's go ไปวู้ว้าวอันนี้คือเงินที่กูได้มาใช่ไหมโอ้กูอยู่ตรงเมฆตรงนี้แล้ว this is so good dude กระโดดลงไป yesนี่เงินมา200กว่าบาทจากการนั่งจรวดเมื่อกี้ Come on แม่แล้วกูจะขึ้นไปต่อยังไงวะเนี่ยตัวกูแม่งกระโดดแบบพี่มึงเนี่ยกระโดดไปก็กระโดดไม่ถึงเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องสนับสนุนเขาก่อนเล็กๆน้อยๆโอเคเติมสักแบบพอขำๆอ่ะเนาะซื้อแบ็คแพ็ค 2,500 โอ้โหแม่งทุเรศมากเมื่อทับกับกระเป๋ากูเปลี่ยนที่ดูดน้ำมัน 2,000 แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนจรวดเอาแบบ 5,000 เดี๋ยวลองดูอ่
อันนี้เป็นอันที่ผมคิดไว้ไม่มีมีแค่ 4,000 ไม่เป็นไรเปลี่ยนจรวดเอา 4,000 ก็ได้จ้ากดดูดเย้สุดยอดมากเลยวู้250ผมคิดว่ามันต้องขึ้นไปไกลมากๆแน่เลยจัดไปนี่กูไม่สามารถแอคทีเวทได้อีกละเนี่ยแคชบูทมันเป็นพวกบูทนะครับคุณผู้ชมครับดูสิแพงจังเลยอินฟินิตแบ็คแพ็คโอ้อันนี้น่าสนใจใช้ 2,000 เพชรในการซื้อเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บเงินซื้อฟิลสกูปอู้ 2,000 ไม่ไหวแล้วหน้ามืดเราซื้อแค่กระเป๋าก่อนนะครับซื้อแค่กระเป๋าก็พอกระเป๋าเราจะได้มีอินฟินิตส่วนที่เหลือเราค่อยๆปลดล็อกเอาลองดู250เริ่มได้ไปนั่งเลยว้าวว้าวโอ้ขึ้นไปไกลโคตรไกลสุดๆอ่ะหมดแค่นี้ได้เงินมา 1,000 มันค่อนข้างห่างกันเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าปากกลัวยากนะคุณผู้ชมครับโอเคฮึบ yes กดเคลมสุดยอดเราได้เงินมานะครับแล้วก็ได้เมฆอันนี้เป็นการตกแต่งบ้านโอเคดูดิกูได้เมฆมาด้วยเฮ้ยเจ้าหมอนี่แม่งไปถึงพื้นดินตรงนี้แล้ววะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องเก็บสะสมเชื้อเพลิงให้ได้มากๆก่อนคือกูพยายามดูดแล้วนะเว้ยแต่ว่าเครื่องดูดกูมันกระโปกหมามากแล้วคือมันดูดช้าโอเคเอาแค่800พอ800พอผมคิดว่า800เราน่าจะขึ้นไปสวยตรงพื้นดินตรงนั้นได้ละวันขึ้นไป please รู้ว่ากูจะกดบูทด้วยดีวะเดี๋ยวดูก่อนครับเผื่อมันไม่ไหวดูดอย่าพึ่งฟิลส์ยังอยู่ฟิลส์ยังอยู่คุณผู้ชมครับสปีดถือว่ากระโปกมากเฮ้ยถึงเว้ยมันถึงเว้ย yes oh my god ถึงละเดี๋ยวต่อไปเราต้องผ่านปลากลัวแต่ประเด็นก็คือกูจะไปตรงนี้ได้ยังไงวะโอเคโอเคได้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 ห้าพิมใช่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 ของตกแต่งของตกแต่งใช่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าของตกแต่งเนี่ยมันต้องซื้อเอาเว้แต่จริงๆแล้วเราต้องปากหัวให้ผ่านนะครับพูดผิดขออภัยด้วยโอเคโอเคที่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเราโอเคโอเคสำหรับใครที่เล่นออบบี้มาก็จะชิวๆหน่อยนะครับโอเค yes please no oh my god stop อย่างแรกเลยเปลี่ยนไอ้เครื่องดูดนะครับเพราะว่าเครื่องดูดของเรานั้นกระจอกเกินไปเว้ยเครื่องดูดของเราซื้อมา 2,000 นะเว้ยเนี่ยกูซื้อตัวใหม่ล่าสุดเลย 5,000 ดูดดูพวกทีละ6โอ้โหกูปวดหัววะแทบจะไม่ไหวแล้วนะโอ้ my god หยุดแย่งกูดูดโอ้โหถ้าให้กูรอดูดแบบนี้กูแก่ตายแน่เลยไม่ไหว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 นะครับคุณผู้ชมครับเอาเครื่องดูดระดับสุดยอดมาเดี๋ยวนี้ว้าวเครื่องดูดอ้อดูดที่20อย่างงี้ดิวะโถต้องให้รอต้องให้รอทีนี้เราก็จะได้แบบเอาเงินก็ผมไปโฟกัสที่จรวดอย่างเดียวนะครับ 2,000 พอละผมคิดว่า 2,000 เราน่าจะไปได้ไกลอยู่นะไปได้ไกลอยู่ชึบจัดไปคราวนี้เราต้องแบบว่าเปิดทุกอย่างเลย yes 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 จัดไปกูทุ่มสุดตัวงานนี้เริ่มได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมจรวดของเรานะครับคือสปีดมันช้าเนาะถ้าเกิดสปีดมันช้าแล้วเนี่ยเราน่าจะไปได้ไม่ถึงไหนนะครับแสดงว่าต้องเปลี่ยนจรวดใหม่จรวดที่แบบกินน้ำมันน้อยกว่าเดิมแต่ว่าสปีดเร็วขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเฮ้ยผมถึงตรงนี้อยู่วะเฮ้ยกูถึงอยู่เว้ยกูถึงอยู่กูจะไปตรงนี้ก่อนดีไหมหรือว่าขึ้นไปต่อเลยมันจะขึ้นไปต่อไหวไหมวะเชื้อเพลิงเหลือแค่1,000ตรงนี้เราไปแล้วไม่น่าจะได้อะไรหรือเปล่าเพราะผมไม่เห็นมีอะไรเลยอะมันจะถึงไหมข้างบนนี้Why you so slow?
โอ้กอดเยสถึงบีสวอมแล้วเดี๋ยวลงตรงบีสวอมก่อนเดี๋ยวสต็อปใจเย็นดืดกลับมาก่อนนาวกูนี่เครียดเลยได้เงินมา 2,000 กว่าบาทได้อยู่ครับเอาล่ะอันนี้เขาวงกดนะครับเขาวงกดให้ไปเอาตรงนี้ใช่ไหมกูโกงแม่งเลยแล้วกันโอเคเราจะต้องมาตรงนี้ชิปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้อีซี่มาก yes please เฮ้ยพอเราลองดูดีๆนะครับนี่กูแบบอยู่เหนือโลกอีกเหรอวะโอ้ชั้นล่างนี่เป็นโลกแป๊บนึงผมอยากจะหย่อนตัวลงไปให้ถึงตรงนี้โอเคเผื่อว่ามันอาจจะมีเหรียญตาอะไรให้กูเก็บโอเคมีโค้ดด้วยเหรอวะโค้ดนี่คืออะไรอ่ะให้กูหาโค้ดจากไหนวะเพื่อนนายรู้โค้ดหรือเปล่า2 1 3 4 2 3 4 1ดืด1 3 4 2เอ้ยกูสุ่มมั่วแล้วอะไรวะเนี่ยเรามีเวลา10วิอ๋อโอเคโอเคแล้วมันจะปิดแบบเดิมกูไม่รู้ว่าไปหาโค้ดมาจากไหนกูสุ่มมั่วแม่งเลยแม่งมันเก่งจริงเลยว่ะจานดาวเดียมนี่เก่งเก่งเก่งอะไรครับจังหวะนี้เดี๋ยวเอาเงินไปลงกับจรวดดีกว่าจรวดเราต้องแบบโหดร้ายขั้นสูงสุดเว้ยได้ขั้นราคา 20,000 โอเคอ่ะประมาณนี้น่าจะพอเว้ยคือ 3,500 นะครับบวกกับจรวดรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยน่าจะพอน่าจะพอเปิดเจ้าหมอนี่ดีไหมวะไม่ต้องกูไม่มีเงินที่นั่งอยู่ตรงไหนที่นั่งพี่ทำไมไม่ให้กูขึ้นไปอยู่ตรงนั้นวะจะบ้าอะไรไอ้ชายเดี๋ยวนะตะกี้เหมือนเห็นเขาปีนขึ้นจากตรงนี้เปล่าวะตรงนี้มึงโอ้โหการปีนจรวดกูนี่แทบจะเอาตีนไก่หน้าผากโอ้ my god เด็ด 2,000 มันจะขึ้นไปถึงไหมเนี่ยถึงแหละถ้าเกิดค่อยๆขึ้นนะครับดืดมันจะหมดก่อนนะมันจะหมดก่อนมันจะหมดก่อนหรือเปล่าโอ้โหเกือบไม่พ้นจังหวะนี้นี่มันพลาดทิศนะครับแล้วข้างบนนี้มันเป็นอะไรวะจะขึ้นไปต่อไหมมันไม่ไหวแล้วอ่ะหรือผมจะบูสต์เพิ่มดีวะอีกหน่อยแล้วกันอย่างงี้ดิเปลี่ยนเป็นระดับกาแล็กซี่แล้วเนี่ยเห็นป่ะขอแค่ตรงนี้ก็พอขอแค่ตรงนี้ก็พอถึงอยู่แล้วโอเคโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโอ้กอดลงเลยลงเลยเพราะว่ายังไงมันก็สุดแค่เนี้ยหรือว่าเราต้องกดปิดให้ครบทุกอันโอเคโอ้โอเคอีซี่อีซี่อีซี่เยสมิสเตอรี่ดาร์คแมทเทอร์ด้วยเจมแพดปลดล็อกละ yes โอ้ยแป๊บนึงนี่อะไรเนี่ยกูแม่งมาอยู่กับเอเลี่ยนตรงนี้เอเลี่ยนอะไรเนี่ยนี่เลยเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่ะเขาอยู่ตรงนี้มันหมายความว่าไงวะโอ้รู้แล้วให้เราช่วยพวกนี้ให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวนะมันให้เราช่วยทั้งหมดกี่ตัววะมันเป็นตัวมูนลิงเอ้ยก็บาดมากจริงๆด้วย no 20ตัวใช่ไหมโอเค20ตัวแล้วเอ้าก็เข้าไปได้แล้วนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะขึ้นไปจุดสูงสุดละก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหนักมาก 50,000 อันนี้ 100,000 อันนี้ 500,000 จรวดที่แพงที่สุดคือ 500,000 นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเติม 5 รอบนั่นเองผมว่าเกมเขาดีนะคุณผู้ชมควรที่จะมาเล่นเว้ยเกมนี้ไม่ต้องแบบ play to win ก็ได้ถ้าคุณแบบใจเย็นๆอย่างเงี้ยคุณก็เล่นได้สบายมากเกมแบบเนี้ยนะซื้อจรวดคันละ 500,000 ละที่เหลือเก็บน้ำมันนะคุณผู้ชมครับน้ำมันนี่ตัวดีเลยแม่งเสียเวลาการเก็บชีพหายโอ้ god เนี่ยมีเจ้าหมอนี่มาด้วย what the heck ไอนายคิดจะกินแรงเราอย่างนั้นเหรอเพื่อนลงไปเดี๋ยวนี้นะโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนั้นนะเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทางกับเราเว้ยโอ้จรวดโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เหรอวะนี่กูเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะ
กูว่ากูออกแบบสูตรประหยัดน้ำมันมาแล้วนะทำไมไปได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เลยวะอยากจะประทับใจไหมกอดดีๆชอนจะไปกับเราด้วยAmazing มากอันนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเรากระโดดลงได้เลยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาครับผมระเบิดฆ่าตัวตายไปกับจรวดที่ขึ้นไปนะครับระเบิดอึ้งตายอยู่ข้างบนเฮ้ยนี่ไข่อะไรวะเนี่ยโอ้โอเก็บได้ด้วย What อะไรนะเพื่อนเรายังบินอยู่เลยเหรอเดี๋ยวเราบูทให้ ไปเลยไปให้สุดเลยเพื่อนเดี๋ยวผมขอไล่เก็บไปตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นอะไรวะเนี่ยจืดทำไมมันกระโดดขึ้นแย่อย่างนี้เว้ย Come on แมทโอเค Yes นี่อะไรเนี่ย Moonberry Juice Bar โอเคไม่ได้นะมึงต้องมี20เฮ้ยตะกี้กูมีไม่ถึง20แต่มึงก็ให้กูมาแล้วโอเคแจ่มแจ่มอันนี้แจ่มมันเกมเขาแบบมีการงงนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่นับไงมันไม่ได้นับครับผมว่าเรานั้นมีเท่าไหร่โอเคกระโดดมาตรงนี้ดีกว่าจิ๊วน้าวรู้ไหมว่ากูหมดค่าน้ำมันมากแค่ไหนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จะบ้าเปล่าไอ้ชายนี่อะไรเนี่ย Wait what โอ้ให้เรามาสำรวจเมืองเหรออู้อู้โอเคเกมเพย์คือให้กูเก็บไอ้พวกนี้จนกว่าจะเต็มเอาละคุณผู้ชมครับเกมเพย์นี่อาจจะน่าเบื่อนิดนึงเดี๋ยวจะทำการสกิปเลยแล้วกันสวยกด yes awesome ทำไมมันลำบากจังเลยวะแต่ละปริศนา no oh นี่อะไรเนี่ยไม่นะ what come on dude ทำไมมัน oh my god noJesus Christ อะไรของเองวะเนี่ยโอ้โหคือจู่ๆมันแบบมันโผล่ขึ้นมาเองได้ด้วยกดปิดไปแล้วเคลมโหดูเงินดีดูเงินดีสุดยอดเลยต่อไปชั้นนี้นะครับชั้นที่มันเป็นก้อนหินก้อนกรวด No Dude โอเคคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ผมว่าผมพอใจมากๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไอ้ตรงที่มันเป็นกระบาดเยอะๆเกาะกลุ่มกันน่ะอันนั้นน่ะคือกูร่วงลงมาเนี่ยผมแล้วกูก็จะไม่ขึ้นไปอีกรอบนึงละเพราะว่าอย่างแรกเลยเพชรกูไม่น่าจะพออย่างที่2กูขี้เกียจเก็บน้ำมันถือว่าเป็น1เกมที่ดีมากๆคุณผู้ชมควรจะไปลองเล่นดูเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันใครที่ชอบอย่าลืมจะกดไลค์มากๆกดซับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย